สวัสดีครับวันนี้ปังได้อยู่เกม GTA V ออนไลน์นะครับวันนี้ปังจะลองมาเล่นภารกิจอะไรทานฟอร์อะไรนะครับออดี้อะไร SS อะไรออดี้ S ไลน์ SC อะไรนะครับมันเนี่ยทานฟอร์เนี่ยออดี้อะไรเอสไลน์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับกดคอนเฟิร์มเซตติ้งครับแล้วก็กดเพย์ครับแล้วกดเยสครับลองเล่นดูแล้วกันครับกดคอนเฟิร์มครับให้กดคอนติเนียครับแล้วกด Ready to Play ครับลองเล่นกันดูครับฝั่งก็ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูครับโหอะไรวะเนี่ยมันวาร์ปมาตรงไหนวะเนี่ยกับเวลานี่หว่าอยู่ดีมาเป็นเครื่องบินเฉยรูปนี้ให้หงายท้องบินนะครับถ้ารูปนี้ก็บินแบบธรรมดาครับรูปนี้บินเอียงๆครับไปปรับอารมณ์ไม่ทันอยู่ดีเดี๋ยวเป็นรถเดี๋ยวเป็นเครื่องบินกลับมาเป็นรถอีกแล้ววะปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นเป็นเรื่อยแล้วเนี่ยเป็นเจ็ตสกีเหรอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรทางวาร์ปเนี่ยหรเฮ้ยไฟว่ะงงแล้วเอากลับมาเป็นรถอีกแล้วเนี่ย
เฮ้ยกูจะหลุดทางวาร์ปไอ้รูปจักรนี่คือรูปวาร์ปนะครับมันเป็นเครื่องบินอีกแล้วอันนี้รูปสัญลักษณ์บินเอียงนะครับเนี่ยรูปสัญลักษณ์บินเอียงซ้ายครับนี่สัญลักษณ์บินแบบเนี่ยธรรมดาครับนี่สัญลักษณ์บินเอียงซ้ายครับใช่ครับสัญลักษณ์บินเอียงซ้ายครับนี่สัญลักษณ์บินธรรมดาครับสัญลักษณ์บินธรรมดาครับแบบนี้นี่สัญลักษณ์บินเอียงซ้ายครับนี่สัญลักษณ์บินเอียงขวาครับนี่สัญลักษณ์บินตรงๆครับเรียกไงเรียกไม่ถูกครับสัญลักษณ์เนี้ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยงงไปทางไหนดีวะเนี่ยไปรถยนต์นี่ครับโอ้เป็นล่มเหมือนไอ้รถ The Fast ที่มันกลางล่มเลยไปลงตรงที่กงจักรครับสัญลักษณ์กงจักรเนี่ยคือวาร์ปครับโอ้โหสัญลักษณ์อย่างเงี้ยไอ้รูปตารางหมากฮอตเนี่ยมันน่าจะเป็นเส้นชัยครับฟังไม่แน่ใจน่าจะเป็นเส้นชัยครับโอ้ได้ที่หนึ่งยัดโดโอ้โหกูเป็นทุกอย่างกูได้แค่ 6,000 นะเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ปังก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ